สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคค่ำช่อง7 HD นะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดชัยนาทเวลา 9:08 นวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเทศบาลตำบลสัพพยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาททรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ซึ่งเทศบาลตำบลสัพพยาสร้างขึ้นเป็นอาคารเรียนหลังแรกความสูง2ชั้นมีห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ห้องประชุมและห้องพักครูรวม12ห้องเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาโดยได้พระราชทานนามอาคารและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ระดับที่อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสัพพยาก่อตั้งเมื่อปี2556เพื่อแก้ปัญหาเด็กในชุมชนอ่านหนังสือไม่ออกและเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเริ่มแรกเปิดสอนชั้นอนุบาลโดยขอเช่าพื้นที่วัดร้างจากสำนักงานพระพุทธศาสนาต่อมาปี2560คณะผู้ก่อตั้งและผู้ปกครองร่วมบริจาคเงินซื้อที่ดินเพิ่มปัจจุบันเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4มีนักเรียน328คนและในปีนี้ได้ขออนุมัติขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลงานของนักเรียนอาทิโครงการพัฒนาห้องสมุดปฐมวัยที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลโดยใช้เทคนิคการเล่านิทานโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้หลักสูตรโครงการสัพยาศึกษาให้นักเรียนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนสามารถบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนในอดีตโครงการอ่านออกเสียงสะกดคำแบบโฟนิกส์เน้นการออกเสียงมากกว่าการอ่านและท่องจำซึ่งเป็นโรงเรียนท้องถิ่นแห่งแรกในจังหวัดที่นำระบบนี้มาใช้โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาทโครงการเกษตรสวนครัวฝึกทักษะการปลูกผักสวนครัวเพื่อให้มีผักที่สดสะอาดไว้รับประทานและขายให้กับแม่ครัวในโรงเรียนเพื่อประกอบอาหารกลางวันและโครงการจัดการเรียนรู้บูรณาการการเงินพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยบ่มเพาะอุปนิสัยรักการออมรู้จักวางแผนทำบัญชีรายรับรายจ่ายและทำกระปุกออมสินจากวัสดุเหลือใช้นอกจากนี้มีกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสัพพยาให้นักเรียนออมผ่านกองทุนนี้และได้สวัสดิการพิเศษจากกองทุนเช่นค่ารักษาพยาบาลเวลา 10:13 เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพักเก่ารอส120สถานีตำรวจภูธรอำเภอสัพพยาเข้าพระเนตรนิทรรศการสัพพยาพิพัฒน์ซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าเทศบาลตำบลสัพพยาและชุมชนตลาดเก่าสัพพยาได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณะปรับปรุงอาคารโรงพักเก่าเพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของอำเภอสัพพยาและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวโรงพักเก่ารอส120แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี2444สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชาวบ้านเรียกว่าโรงพักสัพพยาเป็นเรือนไม้ทั้งหลังทรงปัญญาชั้นเดียวมีมุกหน้าคล้ายกับเรือนอาศัยแบบยุโรปมุงหลังคาด้วยกระเบื้องมุกด้านหน้าอาคารฉลุไม้ให้เป็นลวดลายเรียกว่าขนมปังขิงเป็นลวดลายที่ได้รับความนิยมจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากการบูรณะและฟื้นฟูโรงพักเก่ารอส120ทำให้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคารจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2561